ในช่วงก่อนเราได้ช่วยดอกทุเรียนของเราผสมเกสรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็นผลอ่อนของทุเรียนของเราในช่วงของหางแย้หางแย้ไหมแล้วก็ไข่นกกระทาในช่วงนี้ครับถ้าเราสังเกตเราจะเห็นช่วงของหางแย้เนี่ยเป็นลักษณะยาวๆนะครับหลังจากนั้นอีกมาสัก1สัปดาห์ก็จะเป็นหางแย้ไหมตรงปลายของเกสรตัวเมียแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มโตขึ้นในช่วงของที่เราเรียกว่าไข่นกกระทาในช่วงของกลางเดือนมกรานะครับจนทั้งถึงสิ้นเดือนมกราเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงนี้ครับอากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็มีลมก็เลยทำให้กลีบดอกทุเรียนเนี่ยรัดผลอ่อนซึ่งถ้าปล่อยไว้มันก็จะทำให้ผลอ่อนเนี่ยปิดเบี้ยวและเสียทรงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยผลทุเรียนของเรานะครับโดยการเกาเอากลีบดอกเอาออกเพื่อทำให้ผลทุเรียนได้เติบโตที่สมบูรณ์ในช่วงนี้ก็อาจจะมีการแตกใบอ่อนของทุเรียนแล้วก็มีการแย่งอาหารจากผลอ่อนของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ผลอ่อนแข็งแรงไม่หลุดร่วงต้องช่วยทุเรียนของเรานิดนะครับโดยพ่นปุ๋ยทางใบสูตร13046หรือว่าโพแทสเซียมไนเตรตอัตราก็20-30กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็ได้ครับถ้าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กลางคืนมีอากาศเย็นแล้วกลางวันมีอากาศร้อนแล้วก็ตรงกับช่วงที่ติดผลอ่อนอากาศร้อนครับสิ่งที่จะพบในช่วงนี้คือเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยหอยการกำจัดก็ใช้พวกอิมิดาโคพริดหรือฟิโปดิลหรือไดโนทิฟเรนหรือว่าถ้าหากว่าพบไรแดงก็ใช้ยากำจัดไรครับพวกไพริดาเบนหรือว่าโปรปาไกอากาศช่วงนี้ระหว่างกลางเดือนมกราจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราเนี่ยนะครับถ้าช่วงไหนนะครับกลางคืนมีความชื้นสูงนะครับตอนเช้ามีหมอกมาแล้วครับโรครามาแน่นอนต้องระวังครับมีโรครักหน้าขนเน่าก็ใช้แมทโคเซปผสมกับวาลิฟีนาเลตนะครับหรือว่าถ้าเป็นโรคราชนิดอื่นเช่นโรคใบติดโรคราสีชมพูโรคใบจุดสนิมหรือใบจุดสาหร่ายนะครับก็สามารถป้องกันและกำจัดได้นะครับใช้อาซ็อกซีสโตบรินในการกำจัดเชื้อราได้การให้น้ำในช่วงนี้ไม่ต้องให้น้ำเยอะให้น้ำเพียงรักษาความชื้นเอาไว้เท่านั้นเองเท่านี้เราก็จะได้ผลอ่อนของทุเรียนที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับในช่วงของการพัฒนาผลอ่อนของทุเรียนตั้งแต่ช่วงของหางแย้หางแย้ไหมจนกระทั่งผลเท่าไข่นกกระทาเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญช่วงนี้จะมีการรบกวนของเพลี้ยไฟไรแดงเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยโรครักหน้าขนเน่านะครับแล้วก็อาจจะมีโรคไปติดโรคราสีชมพูหรือใบจุดสาหร่ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องได้กลับไปดูสวนทุเรียนของเราหรือยังครับว่าสวนทุเรียนของเราเนี่ยปราศจากหรือปลอดจากโรคเหล่านี้แล้วหรือไม่นะครับเดินไปดูไปกำจัดและท่านจะได้ทุเรียนที่สมบูรณ์มีคุณภาพสร้างรายได้และเป็นอนาคตของพวกเราต่อไปด้วยครับ